ชู้กับผัวเหรอก็เป็นเรื่องแรกที่เยินขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นใครบ้างแล้วเนี่ยเอาไงลืมที่พูดเมื่อกี้ไปก็ได้เบลว่าเลยวะตลกแบบธรรมชาติสุดๆค่ะมันจริงมันเรียวมันจุกพูดแล้วจะร้องไห้เลยเนี่ยลองลีบลับเมกซ์เซอร์โนของเรื่องวันนี้จะพาย้อนเวลาไปกับหนังรสชาติใหม่ที่หาจัดหนักหุ้นบริษัทยังอยู่ครบนะครับรวมถึงเมมเบอร์ที่เป็นเปียโนด้วยเราเรียนเปียโนกันด้วยเหรอดราม่าจัดเต็มต่อให้โลกจะหมุนเพราะเวลาที่เราบอกอะไรกันตรงๆอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังเหลือความไว้ใจซึ่งกำลังจะเข้าโรงให้ได้ชมกันในวันที่29มิถุนายนนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Long Live Love ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของพวกเขาเหล่านี้และเรื่องราวสุดเจ๋งแบบนี้พอว่าพ่อย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปคือพ่อสามารถกลับเข้าอยู่ในเหตุการณ์ของรูปนั้นได้วันนี้เราก็จะขอพาผู้ชมย้อนเวลาไปด้วยเช่นกันย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ Long Live Love ก้าวแรกของนักแสดงและการจัดเต็มแบบสุดตัวในเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย3 2 1วันที่เราทำเนื้อคู่เสร็จแล้วก็ตั้งใจแล้วแหละว่าอยากจะมีหนังสักเรื่องในชีวิตแล้วพอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมอยากทำรู้สึกว่าเออเราอยากทำมุมมองอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็อยากจะพูดเรื่องชีวิตรักที่ยืนยาวตัวเราเป็นคนที่นับถือคู่ที่รักกันได้ยาวๆอะค่ะแบบอยู่กัน30ปี40ปีคำว่า long live love คือถ้าแปลมันก็คงเป็นเหมือนความรักกันยาวๆรักกันไปนานๆนะคะเราก็เลยคิดถึงเรื่องแบบเออวันหนึ่งคนหนึ่งที่เคยมีตัวตนกับอีกคนหนึ่งที่พอมันไม่มีตัวตนแล้วในความสัมพันธ์กับความรักเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงยิ้มที่ดูสดใสพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอิเลเมนต์ของเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยมันก็ค่อยตามมานะคะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเราดูรูปถ่ายเราอะค่ะเวลาเราดูกลับไปตอนแบบ5ปี8ปีที่แล้วค่ะเราพบว่าแบบเฮ้ยบางรูปเราสึกว่าเราไม่สามารถยิ้มแบบนั้นได้อีกแล้วอะเมื่อเราโตขึ้นอะคือรอยยิ้มอะไรบางอย่างมันเชนไปหมดด้วยประสบการณ์ experience ชีวิตอะไรต่างๆเนี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของตัว big idea เราเลือกวิธีการถ่ายรูปเพื่อที่จะแบบย้อนกลับเข้าไปในเหตุการณ์ในอดีตแล้วเราก็ค่อยแบบพัฒนาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาชมเนี่ยเป็นชาเลนจ์แล้วรู้สึกว่าชมเนี่ยเขามีความเพอร์เฟกต์มากในแองเกิลชีวิตจริงๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราต้องการผู้หญิงที่เป็นโรโมเดลอะไรบางอย่างที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะเป็นนะคะแล้วก็อยากจะทำมันให้รู้สึกเป็นตัวละครเมตตาที่ความรักมันพาไปที่ไหนที่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยแล้วก็เป็นที่มาที่ความพังทุกอย่างที่เราจะได้เห็นในหนังของตัวชมก็เป็นเรื่องแรกที่เยินขนาดนี้นะคะตอนที่เราไปคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นลุคที่เซอร์ไพรส์แน่ๆคำแรกที่เราพูดกับชมเราก็พูดว่าแบบอยากให้คนไทยเห็นชมในเวอร์ชั่นที่มันแบบพังที่สุดชมก็กระพริบตาสามทีนั่นแหละค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างไม่ติดนะซึ่งเรารู้สึกโอ้โล่งใจพี่มุกคงอยากจะให้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าพอได้อุทิศตัวให้กับความรักชีวิตครอบครัวความเป็นแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถละอะไรบางอย่างไปได้ถึงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชมรู้สึกว่ามันก็ถูกที่ถูกเวลาสำหรับชมนะเขาเก่งมากอะเก่งจนเรารู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับอะเนาะแล้วเราต้องไปกำกับเขาอะแล้วเราคิดว่าเขาแบบสามารถ
กีฟเราได้มากกว่าที่ตัวเราคิดคือเขาก็ให้มาแบบเต็มร้อยแบบมากจริงๆชมนี่เป็นอะไรที่วันที่เวิร์กช็อปอะค่ะกับวันที่อยู่ในเซตอะแทบจะแบบเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้คือที่พยายามแบบว่ารีเลทกับประสบการณ์ตัวเองอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเวลาเหนื่อยกับลูกหรือว่าเหนื่อยกับอะไรเงี้ยที่เรารู้ว่าเราแบบว่าเอ้ยเราทำตรงนี้เราก็จะอยากแบบว่าตะโกนให้สามีเราด้วยความที่ว่าเราเหมือนก็ห่างหายไปนานก็รู้สึกว่าเอ้ยจะมันจะยังทำได้ไหมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันความที่ชมรู้สึกว่าความที่ชมห่างไปนานมากแล้วก็เหมือนเราไปใช้ชีวิตแล้วก็ไปแบบไปโตมาแล้วก็พอมาเจออันเนี้ยชมก็รู้สึกว่าชมอยู่กับตรงเนี้ยมากอ่ะพอถึงเวลามันก็ดันแบบมันก็ติดเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่อะไรจนมาอยู่ในกองอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบมาเวิร์กช็อปแล้วเขาจะเล่นแบบเก็บไว้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งที่เข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นแบบโปรเฟชชั่นอลมากแล้วมันเลยทำให้ตัวนี้มีเสน่ห์มากๆสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เขามาเป็นแคสที่เหมาะมากเลยรู้สึกว่าเราเป็นสามีภรรยากันได้จริงๆเลยเรื่องที่เขาอินกับสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเขาอะความรักความแคร์คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมาะมากเลยครับซันนี่เนี่ยขอใช้คำว่าเป็นความไว้ใจนะพอรู้สึกว่าคือเขาก็เป็นเพื่อนเรานั่นแหละหลังจากเนื้อคู่ก็ไม่ได้ร่วมงานกันเลยอะไรเงี้ยนะคะจริงเราก็มีกังวลนะว่าแบบเขาจะเล่นไหมนะบอกซันนี่ว่าแบบเนี่ยมีบทนึงอยากให้อ่านอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบถ้าแกไม่ได้เล่นแล้วแกจะโกรธบทมันดีมาก ก่อนนี้ไม่ทักมาพออยากให้เล่นหนังทักมาติดตามเยอะเล่นวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าบทเราดีหรือไม่ดีนะแต่รู้สึกแค่นั้นจริงๆแล้วพอโทรไปคุยซันนี่ตอบกลับมาว่าใช่ปะคนเราอะคิดได้ไม่ต้องทำได้หรอกคือมันเป็นอะไรที่เราแบบไอ้นี่แหละเพื่อนเราหลังจากนั้นคือเขาก็กลับไปอ่านบทแล้วเขาก็ยกหูกลับมาว่าเล่นดีวะอะไรอย่างเงี้ยสนใจอะไรเงี้ยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์คนนะแล้วก็แบบว่าลงรายละเอียดลึกในความรู้สึกอะไรเงี้ยผมจะชอบแพ้ในความสัมพันธ์ไปซึ่งสติเนี่ยคือเขาต้องแบบแถวพาวแบบเท่แบบแบดบอยอะไรเงี้ยมีเสน่ห์แบบนี่ออกมาเราก็จะแอบเห็นในมุมของเขาที่เรารู้สึกว่าโคตรจะไม่ใช่สติเลยมีความแบบลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเขาต้องเข้าคู่กับเมตตาเข้าคู่กับชมอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าคือแม่มาเต็มมากคือมีวิธีที่แบบเต็มมากไอ้เราก็กลัวว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเพี้ยงพังเราแบบก็ไว้ใจซันนี่นะคะในการมารับบทนี้เราก็เชื่อเขาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าว่ะนางรอดเฉยเลยเอารอดจริงว่ะซึ่งก็ต้องแบบให้เครดิตพี่สันตรงนี้เพราะว่าพ่อย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปเริ่มจากรูปนี้เลยแล้วกันเราทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยในคาแรคเตอร์ของตัวสติเนี่ยเขาจะสามารถย้อนความทรงจำได้เมื่อเขาถ่ายรูปในโพซิชันนิ่งเดียวกันวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับวิธีย้อนเวลาดูที่โมก็คือมันเริ่มจากการที่เราจะต้องไปเจอรูปนึงถ่ายให้เหมือนให้ทุกอย่างเหมือนในรูปเนี่ยครับเหมือนอารมณ์รูป Now and Then นะคะก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ใส่เสื้ออย่างนี้ยืนตรงนี้ทำหน้ายังไงต้องถ่ายให้เหมือนรูป reference ของเราปุ๊บแล้วมันถึงจะย้อนไปในเหตุการณ์นั้นได้จริงๆครับว่าเราเจออะไรมาอันนี้คือที่มาของตัวละครที่ต้องมีสัตว์นี่สองคนคือพ่อสามารถกลับเข้าอยู่ในเหตุการณ์ของรูปนั้นได้คาแรคเตอร์สองคนเนี่ยมันก็คือการที่คนคนหนึ่งเห็นตัวเองในวันที่เคยมีตัวตนมากๆคือกับวันหนึ่งที่เขาเห็นแล้วเขาไม่มีตัวตนเขาแล้วค่ะเหมือนต้องกลับมาทบทวนกลับมามองมันจริงๆว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำวันนั้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปเราจะยังตัดสินใจทำแบบนั้นไหมแต่มันก็ได้มุมมองของการเรียนรู้ของตัวละครด้วยเพราะว่ามันเหมือนได้โอกาสที่สองอีกทีนึงครับผมว่าคนดูจะเหมือนตัวละครสติเลยครับคือเ
เราได้ไปเรียนรู้ความผิดพลาดของเราในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยทำมันกระทบอะไรกับใครบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อ2นักแสดงที่สตาร์พาวเวอร์ระดับสูงอย่างชมพู่และซันนี่มาเจอกันทั้งทีงานนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับหนึ่งในความไม่ธรรมดาที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้จัดให้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือในเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ตอนจบจะให้บทมาทั้งเรื่องครับโดยที่ขาดแค่หน้าสุดท้ายจะเป็นถมดำแกจะขีดดำไว้หมดเลยขีดเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารมันเสียผู้กำกับมึงแบบบ้าซันดิก เก็บเป็นความลับแบบนี้วันถ่ายจริงพวกเขาต้องเจออะไรบ้างรวมถึงจะมีเรื่องของนักแสดงท่านอื่นๆที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ลอง Live Love เต็มอิ่มยิ่งขึ้นได้อย่างไรมาหาคำตอบกันช่วงหน้าครับยังอยู่กันต่อกับรายการเรื่องของเรื่องกับเรื่องของภาพยนตร์ลอง Live Love ที่กำลังจะเข้าฉายให้ได้รับชมกันในโรงภาพยนตร์ในวันที่29มิถุนายนนี้ด้วย Star Power ของชมพู่และซันนี่ที่สาดพลังการแสดงใส่กันเท่านั้นยังไม่พอนะครับงานนี้ผู้กำกับยังมีความลับที่ไม่ได้บอกนักแสดงอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือตอนจบของเรื่องที่ชมพู่ถึงกับบอกว่าผู้กำกับมึงแบบบ้าซันดิกมันยังไงแรงตรงนี้เลยจะจอมหน้าเลยเขียนต้นต่อมันไม่ได้พิมพ์ด้วยซ้ำพิมพ์มันมีวันอยู่ที่ผมมาไม่หลอกไม่หลอกเอาไม่โทรในเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ตอนจบจะให้บทมาทั้งเรื่องครับโดยที่ขาดแค่หน้าสุดท้ายจะเป็นถมดำแกจะขีดดำไว้หมดเลยขีดเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารมันเสียแล้วเราก็จะถามกันตลอดว่าเฮ้ยจบไงวะจบไงแบบทีมนี้ทีมไหนอยากให้จบแบบนี้ทีมนี้อยากให้จบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยชมพู่ก็จะถามต่อทุกคนเป็นไงรู้ยังก็จะมาสงสัยว่าสงสัยกันเองว่าไหนมีใครได้รู้ก่อนหรือเปล่าตอนที่ถ่ายอ่ะเขาก็มาบีบแบบบีบแบบหลวมๆมากเออเดี๋ยวเธอมาทำอย่างนี้อย่างนี้นะบัญชาไม่มีบทพูดแต่ว่านางก็ดันซ่อนอะไรไว้ซึ่งเหมือนซึ่งเราก็ไปเจอสิ่งนั้นที่เขาซ่อนเอาไว้ในฉากความรู้สึกในฉากนั้นมันแบบว่ามันหลายอย่างมากอะมันแบบว่ามันพังคุมันแบบมันแบบโอเวอร์เวลมากอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบว่าทำให้ได้ความรู้สึกที่มันไปถึงจุดนั้นได้โดยไม่รู้ตัวก็มันจะเอฟเฟกต์กว่าทำไมเข้าใจหรอมันจริงมันเรียวมันจุกแสดงว่าเธอก็รู้เมื่อกี้จริงเหรอสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจไม่บอกตอนจบเลยเนี่ยตัวเมตตาหรือตัวสติเราอยากให้เขารู้สึกอินกับมันโดยที่เขาไม่ต้องรู้ว่าจุดสุดท้ายมันคืออะไรเขาจะค่อยๆไปเจอโดยที่เราไม่อยากให้เขามาพะวงเลยว่าคำตอบสุดท้ายมันคืออะไรอ่ะมันมีความสับสนอย่างแท้จริงเพราะเราเชื่อว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่แรกมันจะได้ผลแบบไหนคงจะสับสนมากเลยใช่ไหมคะซันนี่ชมพู่ถ้าอยู่ด้วยกันมันจะเหมือนเป็นแรงกลและแรงจนที่ปะทะกันแล้วเกิดระเบิดไดนามายด์ใครชอบดูแบบหนังที่มันแบบเป็นสายแอคติ้งอ่ะเรื่องนี้เด็ดสุดจริงยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เป็นผีบ้าอีกทีนอกจากคู่สามีภรรยาอย่างสติกับเมตตาที่นำแสดงโดยชมพู่อารยากับซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วรอบตัวของเขาและเธอยังมีตัวละครที่เข้ามาเติมเต็มเคมีครอบครัวให้ครบเครื่องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคู่ลุงหลานคู่นี้สวัสดีค่ะเบกกี้อัมชองนะคะรับบทเป็นนโมค่ะปีนี้จะมามุกไหนอีกเบกกี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่หนักใจที่สุดเพราะว่าเขาต้องมารับเป็นลูกของซันนี่กับชมตัวละครนี้หากันนานพอสมควรมีการแคสติ้งแบบเป็นร้อยๆเหมือนกันนะคะคือกว่าจะเจอเราค้นพบแบบว่าพอเบกกี้เขาเล่นเป็นลูกแล้วมันมีความดื้ออะไรบางอย่างที่มันเราคิดว่าเด็กคนนี้สู้กับซันนี่แบบได้กลายเป็นมิติที่แบบเราสนใจและดีนโมคือคนที่อยู่ตรงกลางของทุกปัญหาตัวละครเนี้ยเขาต้องอยู่เคียงข้างเมตตาคือเคียงข้างแม่แล้วมันมีความเป็นลูกพ่อมากกว่าลูกแม่เลยตัดสินใจเลือกน้องเนี่ยเขารู้สึกว่าพลังอะไรบางอย่างหรือความรั้นอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะทำให้เคมีในครอบครัวนี้มันดีกับหนังอะไรเงี้ยค่ะเราเข้มแข็งนะแต่ภายในใจคือแบบ
broken สุดๆมันเป็นการ explore feeling ของนโมนิดๆว่าแบบจะยังไงแต่คือต้องถ้าตามเรื่องอ่ะมันจะมี storyline ของเขาอยู่ว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้พี่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้ทำสิเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ทั้งสองขาเลยก็ได้เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เออแล้วพลิกไม่พลิกกลับมาพลิกตะแคงแปลว่าตะแคงนอนเอียงนอนเอียงหนูนอนแบบก่ายเลยแล้วขาก่ายเลยแล้วขาก่ายเอออย่างเงี้ยคือรู้ว่าต้องสนิทกับพ่อมากๆคุณพ่อก็คือพี่ซันนี่ค่ะก็เป็นคนที่ตลกค่ะตลกแบบธรรมชาติสุดๆค่ะคืออยู่ดีๆก็คือเงียบนะคะแล้วอยู่ดีก็จะเล่นมุกก็จะขำๆเลยค่ะเราไปอวดเพื่อนว่าเนี่ยเล่นกับคนนี้เป็นแบบพ่อลูกกันเนี่ยเขาบอกเฮ้ยดูเป็นพ่อลูกกันจริงๆนะอยู่ดีก็ได้มีลูกปกติมีแต่แมวมีการปะทะอารมณ์กับพี่ซันนี่ด้วยหกโมงตอนแรกๆอะตอนเวิร์กช็อปอะหนูจำได้ว่าไม่กล้าที่จะขึ้นเสียงคือมันต้องกล้าเล่นถึงขั้นนั้นเลยค่ะกี่ปีก็ไม่รู้ที่หนูต้องอยู่กับเรื่องหลอกเด็กของพ่ออ่ะยากค่ะแต่ว่าสนุกค่ะหนูสนุกทุกซีนที่เล่นเลยค่ะแล้วก็เต็มที่ทุกซีนจริงๆค่ะต้องแบบรับบทเป็นอะไรอ๋อเหรอไม่ขึ้นซูเปอร์เหรอฉันเป็นใครใครเอ็กซ์แอคชั่นครับแบบรับบทเป็นอะไรแบบรับบทเป็นลุงพีนะคะก็จะเป็นพี่ชายของคุณสติซึ่งรับบทโดยคุณซันนี่เป็นพี่เขยของเมตตาซึ่งรับบทโดยคุณชมพูแล้วก็เป็นลุงของนโมซึ่งรับบทโดยเบกกี้เอ๊ะพูดอะไรนะงงจังเลยปอมแปมเนี่ยเราพบความวอร์มอะไรบางอย่างจากเขาเราคิดว่าทุกคนที่ได้เจอและได้คุยอะค่ะจะสัมผัสถึงความเป็นมนุษย์มากๆคือเราสัมผัสสิ่งนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมาะมากกับการมารับบทนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้ครอบครัวนี้นะคะเป็นเซฟโซนให้หลานอย่าให้กูรู้นะว่าเป็นแผนเก็บรูปในออฟฟิศลงให้หมดถ้ามึงไม่อยากโดนแก๊งเทรนเนอร์กูกระทืบนี่แล้วมึงไม่ต้องเสือกถ่ายรูปนู้นด้วยเอ้ยถ่ายรูปเป็นเอาปุ่นแต่ก็ดาร์กอะผมเข้าใจป่ะมีความขมอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นตัวละครกระเทยแบบที่เห็นทั่วไปหรือใดๆอีตัวละครเนี่ยมันเป็นกระเทยก็จริงแต่มันข้ามผ่านเรื่องเพศไปแล้วว่ามันคือกูก็เป็นที่ปรึกษาให้มึงแอสคนที่เคยมีประสบการณ์มาไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยูทิลไลซ์การเป็น LGBT ของเราในการกระทำใดๆซึ่งอันเนี้ยชอบมันก็เลยมีอะไรให้ไปทำกันบ้านต่อได้เยอะคือเราอะเลือกให้ตัวละครเนี้ยเป็น LGBT เพราะเรารู้สึกเราอยากก้าวข้ามปัญหานี้ไปเลยเพราะเราเชื่อว่าทุกความรักมันไม่มีเรื่องเพศสภาพคือความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้และอยู่ได้อย่างยาวนานด้วยความรักอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของคุณป๋อมแปมเขาก็มีความนี่ของเขานะมันมีความเซนซิทีฟของเขาในมุมมองพอเป็นมุมครอบครัวเมื่อไหร่อ่ะทุกคนมันจะมีมุมเซนซิทีฟของตัวเองโดยที่แบบมายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่เปิดเผยที่ไหนอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มาเจออะไรเงี้ยดีครับชอบและยังมีนักแสดงอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนทำให้หนังรักเรื่องนี้ได้เติมเต็มความรู้สึกของผู้ชมมากยิ่งขึ้นรวมถึงแขกรับเชิญอีกมากมายที่มาร่วมเซอร์ไพรส์จริงๆแขกรับเชิญมันเหมือนอาจจะเรียกว่าเป็นแบบของขวัญมั้งแบบที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังในทุกตัวของแขกรับเชิญเราตั้งใจทำขึ้นมาแล้วเราอยากให้คนดูเนี่ยร่วมเลือกอะหรือร่วมตัดสินใจคำตอบของความรักในแบบของตัวเองความสนุกคือความยากของมันนี่แหละนักแสดงทุกคนอะเป็นพวกบ้าความยากมันเลยกลายเป็นความสนุกมันเป็นรอยยิ้มอะมันเป็นความรู้สึกของการแบบมาเด้หรือมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าทุกคนจอยกับโจทย์ที่มันยากมันเป็นไวที่มหัศจรรย์มากนะคือหมายความว่าเรารู้สึกดีใจมากที่เราได้ทีมแบบนี้ในวันที่29มิถุนายนนี้ความตั้งใจและความทุ่มเทของพวกเขาทุกคนจะได้ออกมาเป็นผลงานสู่สายตาผู้ชมพร้อมกันทั่วประเทศกับหนังรักรสชาติใหม่ที่ผู้ชมจะได้อะไรกลับไปมากมายหลังจากที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์
เรื่องเนี้ยน่าจะทำให้คนทั้งขำทั้งร้องไห้หนูรู้สึกมันเป็นอารมณ์ที่มันมีคอมเมดี้แต่มันมีความดราม่ากลบอยู่ข้างในเยอะอยู่ถ้าได้ไปดูในโรงหนังอ่ะจะได้แบบ full experience ที่มันจะรู้สึกไปแล้วก็โฟกัสกับหนังเราคิดว่าความรักเป็นเรื่องแบบสากลอ่ะมันมีอยู่เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างมันคือมุมมองและทัศนคติของมันมากกว่ากับหนังเรื่องนี้กับการแบบเข้าใจความรักหรือเข้าใจการรักใครอีกคนนึงคุณอาจจะเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักหรือสามารถปลดล็อกจากคำถามอะไรที่คาใจก็คิดว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ลุกออกจากเบาะง่ายๆนะคะหลังดูจบไม่มีมานานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับหนังไทยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเลือกไปกับเดินทางไปกับคนนี้แล้วเราแบบว่าเราจะเดินไปแบบเจออะไรบ้างแต่ว่าก็คือให้ทำดีต่อกันแล้วก็ให้ดูแลความรู้สึกกันนะมีแมสเซจเรื่องของความรักทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่จะแบบที่จะมาบอกอ่ะให้คนดูเทคไปได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้เล่นคนไหนในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยผมว่าคนดูจะเหมือนตัวละครสติเลยครับคือเราได้ไปเรียนรู้ความผิดพลาดของเราในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยทำมันกระทบอะไรกับใครบ้างอะไรเงี้ยได้กลับไปลองทบทวนดูว่าแบบในชีวิตมันมีอะไรตกหล่นไปบ้างเพราะเรื่องนี้จริงๆมันคือการกลับไปมองอดีตจะได้อยากกลับไปย้อนถามตัวเองว่าฉันใส่ใจอะไรในชีวิตน้อยไปนะมามีฮันนี่แฟนจ๋าค่ะอย่าลืมมาดูลองลิฟเฟิร์มนะคะมาลองหาคำตอบกับความรักของคุณ29มิถุนายนนี้นะคะลองดูพบกับรายการเรื่องของเรื่องได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงเรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี